ครับผมเข้มครับผมดนครับผมดนผมเข้มครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกับดอกท็อปที่ที่มีประตูวันนี้ไม่มีประตูแต่ว่าเป็นประตูรถกระบะคันหนึ่งนี่เองครับผมรถปิกอัพก็เหมือนกันเลยคือมันก็แบบเหมือนกันเลยนี่เรียกอัพดูเลยเนี่ยอัพเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระบะปิกอัพรถกระบะที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้จักคือปิกอัพกระบะรู้จักเนี่ยเนี่ยรถกระบะพี่กระบะมันเหมือนพวกสิบล้อที่เป็นกระบะไว้ทุกของข้างหลังแต่พี่เรียกมีกระบะไงเรียกปิกอัพกระบะปิกอัพนี่ดูเลยผมไม่อยากเถียงกับพี่เลยแต่เอาปิกอัพเอาว่าเราวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรเรื่องรถกระบะหรือว่ารถปิกอัพมันเหมือนกันคือคนไทยอ่ะเขาเรียกเหมือนกันเพราะว่ารถแบบเนี้ยถ้าคือที่มันมีกระบะบรรทุกเนี้ยเขาเรียกว่ารถกระบะเขาเรียกปิกอัพมาเถียงรถกระบะเนี่ยปิกอัพมันก็เหมือนกันนะรถปิกอัพสองประตูกระบะอันก็มีสองประตูไงบางอันก็มีสี่ประตูบางอันก็มีแคปบางอันก็ไม่มีแคปไงมันแล้วแต่ก็ปิกอัพครับนะมันโฆษณาแล้วค่ะฟรีดาวพอร์ตรถกระบะสองประตูสี่ประตูมันเหมือนกันกระบะปิกอัพมันเหมือนกันเหมือนไม่เวลาไปต่อภาษีเห็นไหมมันก็แค่แตกต่างกันว่าประตู2ประตู4ประตูหรือว่ามีแคปหรือไม่มีแคปนั่นแหละเขาเรียกปิกอัพก็มันก็เหมือนกันทั้งกับปิกอัพกับกระบะมันคือไม่เหมือนเรียกปิกอัพเนี่ยปิกอัพเนี่ยปิกอัพแล้วเนี่ยรถกระบะเนี่ยบ้านผมก็เรียกรถกระบะเนี่ยปิกอัพก็บางทีก็เรียกว่าปิกอัพบางทีก็เรียกว่ากระบะปิกอัพเนี่ยปิกอัพเนี่ยดูเลยปิกอัพอัพกับอัพวะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรามาคุยกับเรื่องเราไม่เอาเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ยเรื่องว่าปิกอัพรถกระบะเนี่ยอย่าได้เคลียร์กันปิกอัพหรือกระบะก็เนี่ยมันก็ต่างกันตรงไหนมันไม่ถังที่มันเหมือนกันมันแล้วแต่ว่ามันรถไหนต่างไหนต่างขายรถฟรีดาวผ่อน 0% ปิกอัพ2ประตูปิกอัพ4ประตูก็เวลาโฆษณาเขาใช้คำปิกอัพไงแต่จริงๆเขาว่าปิกอัพบางคนก็เรียกว่ารถกระบะเพราะมันมีกระบะไว้บรรทุกของแบบนี้ก็ปิกอัพไว้ทุกของเหมือนกันนี่เขาเรียกทุกของไม่ได้เรียกกระบะพี่มันเหมือนกันไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนจะดึงกางเกงทำไมเออใช่เหมือนกันปิกอัพกับรถกระบะมันก็เหมือนกันเพราะว่าครับคือบางที่บางรุ่นมีแคปไงบางรุ่นมันไม่มีแคปบางรุ่นมันมีสองประตูบางรุ่นมีสี่ประตูบางรุ่นกระบะมันใหญ่มันก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่ากระบะก็ได้ใครจะเรียกว่าปิกอัพก็ได้ปิกอัพเนี่ยปิกอัพกระบะปิกอัพบอกว่ากระบะไปอัพเนี่ยเออแต่ไม่มันเหมือนกันปิกอัพหรือกระบะมันเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนเอาไม่เหมือนตรงไหนพี่อ่ะกี่โมงก็ได้เออน่ะจะละใช่ละตัวรถก็เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงอ่ะเอ๊ะเป็นความรู้นะครับก็คือรถกระบะก็คือกระบะไอ้นี่รถกระบะไงใช่เนี่ยกระบะก็ถูกแล้วไอ้รถกระบะถูกไหมกระบะคือจะไม่มีแคปแต่ตัวรถอันนี้คือกระบะปิกอัพไอ้นี่ปิกอัพก็มันมีแคปก็มันเหมือนกันไงไม่เหมือนถ้ากระบะจะไม่มีแคปงงป่ะงงไหมงงไหมกระบะจะไม่มีแคปก็คือจะเป็นแค่2ประตูหรือว่า4ประตูอันนั้นเรียกกระบะกระบะ2ประตูกระบะ4ประตูแต่ถ้ามีแคปเขาเรียกว่าปิกอัพใครเขาบอกพี่มาที่เอาตะกร้าใครเขาสอนพี่มาคนขายบอกพี่ไปเชื่อคนขายมันก็เหมือนกันที่ไหนเขาก็เรียกว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นกระบะจะไม่มีแคปรถกระบะ2ประตู4ประตูมีใครเรียกไหมรถกระบะ2ประตูแคปนี้ป่ะแล้วก็ปิกอัพ2ประตูปิกอัพ4ประตูก็มีคนเรียกอ่ะเออเขาเรียกเนี่ยถ้าเป็นแคปก็เรียกปิกอัพไม่มีใครเรียกกระบะมีแคปงงอ่ะงงมั้ยเนี่ยตัวเราจริงๆเนี่ยจริงๆก็คือรถกระบะจะไม่มีแคปนะครับท่านผู้ชมจะมีแค่ประตูอย่างเดียวประตูล้อเลยไม่มีอย่างมีประตูเดียวล้อเลยล้อมีแต่จะมีแค่2ประตูหรือ4ประตูแต่จะไม่มีแคปที่ต่อจากประตูมาข้างหลังแต่ถ้ารถปิกอัพก็คือจะมีแคปแบบนี้นะท่านผู้ชมจะเป็น2ประตูหรือ4ประตูไม่ได้4ประตูจะมีแคปไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงไม่จริงอันนี้จริงครับคือกระบะรถที่บ้านผมเรียกเหมือนกันนะไอ้คือรถแบบนี้บางทีก็เรียกว่ากระบะเรียกปิกอัพไม่สนใจมันจะมีกี่ประตูคือเหมือนกระบะจะเป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปกระบะแต่ใครก็เรียกได้อะแต่ถ้าจริงๆก็คือปิกอัพเป็นภาษาทางการอ่ะคือปิกอัพมีแคปใช่ครับถ้าไม่มีแคปเรียกว่ากระบะกระบะโอ้ใจหายนั่นเรียกกระบะตอนเดียวเนี่ยก็คือจะมีแค่ประตูมือไปโดนรถเขาอีก
จะมีแค่ประตูจะไม่มีแค่กระบะตอนเดียวนะกระบะสองตอนก็คือมี4ประตูแล้วพี่ตอนยังพี่ตอนแล้วสรุปก็คือกระบะไม่มีแคปถ้ามีแคปเรียกว่าปิกอัพจริงเหรอจริงครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือไม่ชั่วนะพี่อันนี้ไม่ชั่วครับคนดูเป็นแสนคนดูเป็นแสนคนเกียรติเป็นล้านอันนี้สามารถเซิร์ชถามอากูได้เลยครับบอกว่ากระบะคือจะไม่มีแคปแต่ถ้าปิกอัพจะมีแคปครับผมอันนี้จริงๆนะผมดูนะอันนี้ที่บ้านผมเรียกเหมือนกันโอเคงั้นก็คือนะครับมันก็เรื่องนี้แล้วกันครับผมนะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องรถกระบะนะครับผมรถปิกอัพปิกอัพก็ได้วะกระบะก็ได้กระบะก็ได้วะนี่คือเรื่องของรถปิกบักครับผมนะครับใครที่อยากจะให้เราไปทอล์กกับดอที่ไหนวันนี้เรามาทอล์กที่ดอประตูใช่ครับประตูรถประตูรถไงอย่ามาเถียงนะว่านี่รถปิกอัพปิกอัพก็ได้วะเพราะมันมีแคปปิกอัพก็ได้วะมีแคปเนี่ยกระบะใช่จำไม่ง่ายมีแคปปิกอัพถ้าไม่มีแคปกระบะแล้วถ้าเกิดว่าแคปหมูอร่อยแค่นี้แล้วกันครับผมรถปิกอัพกับรถกระบะเอาต่างกันแค่นี้นิดเดียวเองครับแค่มีแคปกับไม่มีแคปครับผมไม่เกี่ยวกับแคปหัวนะครับผมว่าแคปตัวตลอดมาต้องกินน้ำพริกตองเอาล่ะมีถัดไปจะให้เราไปทอล์กกับน้องที่ไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์คลิปใต้นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องของเราด้วยยักคิวสตูดิโอกับรายการทอล์กกันต่อทอล์กที่มีประตู EP หน้าจะไปทอล์กกันที่ไหนติดตามติดตามวันนี้ไปแล้วตกลงกระบะเลยนะหรือปิกอัพไอ้นะกระบะหรือปิกอัพไอ้นี่ปิกอัพเพราะมีแคปถ้าไม่มีแคปเรียกกระบะครับผมได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเข้ามาเราก็สวัสดีครับ